ทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนสะพานสายรุ้งบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนโต๊ะตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับพร้อมหรือยังเอาละนะ1 2 3ขอเหมียวด้วยจ้าฉันด้วยชักร้อนแล้วสิพวกเราพักก่อนดีไหมแก้วเตรียมขนมมาให้พวกเราปิกนิกเต็มเลยดีจังมังกรก็ชักจะหิวซะแล้วสิอยู่ดีๆฝนก็ตกแหมบรรยากาศเหมาะจริงๆน่านอนจังเหมียวจริงด้วยฝนตกได้ยังไงกันแดดยังออกเปรี้ยงๆขนาดนี้ตกเบาๆแบบนี้อีกแป๊บเดียวคงหยุดแล้วล่ะเนอะขอให้จริงเถอะไม่อย่างนั้นเหมียวหลับแน่ๆเลยอ่ะดูนั่นสิรุ้งกินน้ำโอ้โหสวยจังรุ้งกินน้ำใหญ่เบ้อเริ่มเลยแก่นกับแก้วอยากเข้าไปดูใกล้ๆไหมล่ะมังกรพาไปได้นะไปเลยพาเหมียวไปด้วยนะเหมียวถ้าอย่างนั้นแก่นแก้วเหมียวจับมือมังกรให้แน่นๆนะเอาละพร้อมหรือยังไปกันเลยในที่สุดเราก็ได้ขึ้นมาเที่ยวบนสายรุ้งแจ๋วไปเลยนั่นสิถ้าเราเดินจากตรงนี้ไปจนสุดสายรุ้งฝั่งนู้นก็ข้ามเขาได้เลยนะเนี่ยเขาว่ากันว่าสุดสะพานสายรุ้งจะมีสมบัติอยู่ด้วยนะว่าแต่ว่าคุณรุ้งเข้ามาจากไหนกันเหรอทำไมอยู่ดีๆก็โผล่มาล่ะเหมียวละงงคุณรุ้งเขาอยู่ทุกที่ที่มีแสงสว่างนะเหมียวอยู่ที่ว่าเราจะเห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นเองใช่แล้วแก้วมีวิธีเรียกคุณรุ้งให้มาหาพวกเราได้ทุกที่ด้วยนะจริงเหรอทำยังไงล่ะถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูแล้วน้องๆจากโรงเรียนวัฒนานุศาสตร์ล่ะคะจะรู้จักรุ้งกันหรือเปล่าและวิธีเรียกรุ้งให้มาอยู่กับพวกเราจะทำได้อย่างไรมาลองทำดูพร้อมๆกันค่ะน้องๆเนี่ยรู้จักรุ้งกันหรือเปล่าครับรุ้งเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงนะจะมีโค้งๆมีหลายสีมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็เขียวแล้วก็ฟ้าแล้วก็ม่วงเกิดขึ้นได้ยังไงครับน้องๆฝนตกมีแสงแดงเราก็จะเกิดรุ้งโอ้น้องๆอยากรู้ไหมครับว่าเราเนี่ยสามารถเรียกรุ้งออกมาได้ด้วยถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูไปลองทำดูกันเลยครับอุปกรณ์ในการทดลองวันนี้ได้แก่ไฟฉายกระจกแผ่นซีดีและเทียนไขค่ะถ้าพี่บอลเอาไฟฉายเนี่ยส่องไปที่กระจกน้องๆจะเห็นอะไรบ้างครับแสงสะท้อนว้าวถ้าเราเอาไฟฉายเนี่ยส่องไปที่กระจกแล้วกระดาษอันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับน้องพิมพ์คิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นครับเห็นแสงสีม่วงเอ๊ะน้องๆแล้วแสงมาเกิดขึ้นที่กระดาษนี้ได้ยังไงครับแสงสะท้อนสะท้อนจากไหนไปไหนครับไฟฉายได้ส่องที่กระจกแล้วมันก็จะเกิดแสงเดี๋ยวเราลองให้น้องน้ำหวานนะครับส่องไฟฉายไปที่กระดาษเป็นยังไงครับวงกลมค่ะมีสีไหมครับมีค่ะ
เป็นสีอะไรครับสีม่วงสีม่วงแล้วถ้าเราเนี่ยลองเอาไฟฉายส่องมาที่กระจกล่ะครับเป็นสี่เหลี่ยมทำไมถึงเป็นสี่เหลี่ยมครับใช้กระจกแล้วน้องน้ำหวานก็ส่องมาที่กระจกครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นในกระดาษขาวของเราคืออะไรครับน้องน้ำหวานแสงสะท้อนมีลักษณะยังไงบ้างสีเหลี่ยมเป็นสีอะไรครับม่วงยังเป็นสีม่วงเหมือนเดิมใช่ไหมครับทำไมแสงถึงมาเกิดขึ้นที่กระดาษสีขาวนี้ได้ล่ะครับในเมื่อเราเนี่ยเอาไฟฉายส่องไปที่กระจกเพราะว่าแสงมันสะท้อนมากับที่กระดาษแล้วมันก็จะเป็นรูปภาพแบบนี้แสงสะท้อนจากอะไรอะครับจากกระจกเอาละครับน้องๆคิดว่าแสงที่เกิดจากไฟฉายส่องตรงไปยังกระดาษกับแสงที่เกิดจากการสะท้อนของกระจกเนี่ยน้องๆคิดว่าเหมือนหรือต่างกันยังไงครับมีสีเดียวกันหรือเปล่าครับเดียวกันค่ะเอาละครับเปิดไฟเลยครับพี่บอลก็มีอุปกรณ์มาให้น้องๆดูอีกหนึ่งอย่างนั่นเองนะฮะนี่ก็คือแผ่นซีดีแผ่นซีดีของเราเนี่ยนะครับมีลักษณะยังไงบ้างครับน้องๆวงกลมนอกจากวงกลมแล้วครับน้องๆเป็นยังไงบ้างครับลักษณะยังไงสีเหลืองแล้วอีกฝั่งนึงล่ะครับเป็นยังไงสีขาวทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าซีดีกับกระจกเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างครับแผ่นซีดีเป็นวงกลมแล้วไงต่อครับกระจกเป็นสี่เหลี่ยมแล้วสิ่งที่เราเห็นในแผ่นซีดีกับสิ่งที่เราเห็นในกระจกล่ะครับแตกต่างกันยังไงบ้างครับน้องๆแผ่นซีดีมีสีรุ้งแล้วในกระจกล่ะครับกระจกไม่มีสีรุ้งไม่มีสีรุ้งใช่ไหมครับถ้าเราเอาไฟฉายเนี่ยส่องไปที่ซีดีเหมือนกับที่ส่องกระจกเมื่อสักครู่นี้นะครับคิดว่าเราจะเห็นแสงไหมครับเห็นแสงใช่ไหมครับอยากรู้ไหมครับว่าจะเห็นเป็นยังไงอยากค่ะถ้าอยากรู้ต้องไปลองทำดูเลยครับไหนลองส่องที่กระดาษเปล่าสิครับตอนนี้เราเห็นเป็นยังไงบ้างครับวงกลมค่ะเป็นสีอะไรครับสีม่วงสีม่วงสีเดียวหรือเปล่าสีเดียวสีเดียวใช่ไหมครับแล้วถ้าเราเอาไฟฉายเนี่ยส่องไปที่ซีดีน้องๆคิดว่าเราจะเห็นเป็นสียังไงบ้างครับสีม่วงเหมือนเดิมลองดูดีกว่าครับว่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่าส่องมาเลยครับน้องๆเห็นเป็นยังไงบ้างครับสายลุงสายลุงเป็นยังไงเห็นชัดไหมครับชัดมันมีสีกี่สีครับเจ็ดสีโอ้มีสีอะไรบ้างครับน้องๆสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงสีน้ำเงินทำไมเราส่องไฟฉายมาที่ซีดีแล้วเราถึงเห็นสายลุงไปที่กระดาษขาวได้ล่ะครับน้องๆเพราะว่าสายลุงมันเกิดจากไฟฉายแล้วสีที่เราเห็นเกิดขึ้นได้ยังไงฮะก็อยู่ในซีดีน้องๆครับถ้าพี่บอลเนี่ยจุดเทียนแล้วแล้วก็เอาแผ่นซีดีนะครับลงไปแบบนี้น้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับมีลักษณะยังไงบ้างลักษณะสายเพราะอะไรอะครับก็มันออกมาจากซีดีแล้วรุ้งที่เราเห็นมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับเพราะว่ามันเป็นแสงสะท้อนค่ะสะท้อนจากไหนครับเทียนค่ะลองมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าน้องๆเนี่ยจะเห็นเป็นยังไงกันบ้างนะครับจะเป็นสายรุ้งตรงแล้วก็มีสายลุ้งเอียงเอียงลองดูสิครับว่าแสงสะท้อนที่เราเห็นเกิดขึ้นได้ยังไงครับเวลาซีดีมันใส่ไปในเทียนแล้วมันจะออกมาเป็นสายลุ้งเราเห็นอะไรบ้างครับมีลุ้งค่ะเกิดขึ้นตรงไหนครับการที่จะทำให้แสงสีขาวปรากฏเป็นแสงสีต่างๆจะต้องใช้สมบัติการหักเหเมื่อแสงสีขาวเกิดการหักเหจะทำให้เกิดสีต่างๆได้แก่สีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองส้มแดงหรือสีรุ้งครับเมื่อแสงส่องผ่านแผ่นซีดีที่มีร่องเล็กๆจึงเกิดการหักเหของแสงสีต่างๆออกเป็นเหมือนกับสีรุ้งครับตรงกันข้ามกับกระจกเงาซึ่งมีพื้นผิวเรียบแสงส่องผ่านไม่ได้จึงไม่เกิดการหักเหของแสงแต่จะสะท้อนแสงกลับในทิศทางเดียวเราจึงเห็นแสงสะท้อนเป็นแสงสีขาวตามเดิมครับรุ้งตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลังฝนตกและมีแดดออกประกอบด้วยหยดน้ำนับล้านล้านหยดที่หักเหแสงสีขาวจากดวงอาทิตย์ทำให้เราเห็นเป็นแสงสีต่างๆนั่นเองครับยังมีวัสดุอื่นอีกมากที่กระจายแสงให้เห็นสีของแหล่งกำเนิดแสงเช่นไข่มุกฟองสบู่ไม่ว่าน้องๆจะทดลองอะไรส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันบ้างตามที่อยู่นี้นะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับแล้วเราจะกลับมาทดลองสนุกๆกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย